ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวนะคะพบกับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยค่ะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้นะคะร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาการจราจรนั้นก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามหามาตรการสำคัญเพื่อที่จะมาผ่อนคลายสภาพการจราจรที่ติดขัดอยู่เป็นระยะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำงานอย่างเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย5จริงนี่นะคะที่มีการต่อยอดจากยกจริงแล้วก็จับจริงนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เองก็ได้มีอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนั่นก็คือการจัดระเบียบรถตู้แล้วก็รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทำอย่างถูกต้องจัดระบบระเบียบนะคะอย่างที่เรียกได้ว่าสร้างความสะดวกสบายให้ทั้งในส่วนของเจ้าของวินรถตู้เองแล้วก็บรรดาพี่น้องประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาเองก็จะทำให้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดนั้นลดลงไปได้ซึ่งก็จะดีเดย์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคม2557ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องของการทำงานตามแนวนโยบายนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเรากลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยถึงแนวนโยบาย5จริงนะคะกับระเบียบในเรื่องของการจัดรถจราจรนี่นะคะหรือว่าในส่วนของรถยนต์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายสภาวะการจราจรบนท้องถนนเป็นการเพิ่มพื้นผิวการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางเพื่อที่จะให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะท่านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะท่านพอเรื่องของการจราจรนี่ก็ต้องนึกถึงท่านเลยนะคะมาติดตามความคืบหน้ากันนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเองก็มีการพูดคุยถึงแนวนโยบาย5จริงกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพูดถึงแนวนโยบายต่างๆที่นำเอามาใช้เราเองมีหน้าที่ในการติดตามผลว่าทำไปแล้วเนี่ยเห็นผลจริงหรือไม่อย่างไรสรุปค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะช่วงดีเดย์ประมาณเดือนเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของนโยบาย5จริงที่เราได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังครับจากการที่เราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2557ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสรุปผลการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมีการยกลดไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น309รายนะครับแล้วก็มีการล็อกล้อประมาณ 8,000 กว่ารายแล้วก็มีการในส่วนของเมานั้นก็มีจำนวนทั้งสิ้น735รายแล้วก็ที่สุดก็คือการจับทั้งหมดก็ประมาณ 56,000 กว่ารายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดแต่ถามว่าเมื่อบังคับใช้กฎหมายไปแล้วเนี่ยผลการจราจรดีขึ้นไหมจากการตรวจสอบสภาพการจราจรซึ่งเรามีก็มีการประเมินผลหลายจุดด้วยกันเราก็มีเอาตัวชี้วัดต่างๆมาทำการชี้วัดเบื้องต้นว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วสภาพการจราจรดีขึ้นหรือเปล่าประการแรกตัวชี้วัดตัวแรกเนี่ยเราก็วัดจากกรณีที่สภาพของการจราจรในแต่ละทางแยกที่ถนนสำคัญเนี่ยที่รถติดที่ต้องรอคอยแต่ละทางแยกเนี่ยว่ามันสั้นลงไหมในช่วงเร่งด่วนเช้าช่วงเร่งด่วนเย็นตรงนี้เนี่ยเราก็ดูก็ปรากฏว่าท้ายแถวที่รอคอยคิวที่แต่ละทางแยกที่สำคัญที่เราวัดเนี่ยในถนนสำคัญก็ลดลงในช่วงเร่งด่วนเช้าเนี่ยลดลงร้อยละ22ก็ถือว่านะคะก็พอใจนะคะถ้าร้อยละ22ใช่ครับแล้วก็ในช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยก็ลดลงร้อยละ28นะครับในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยลดลงร้อยละ31แต่ว่าสัปดาห์ต่อมาเนื่องจากว่ามีช่วงของฝนมีช่วงของภารกิจพิเศษต่างๆเข้ามาทำให้เหลือร้อยละ28ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เราพอใจในระดับหนึ่งนอกจากนั้นตัวชี้วัดตัวที่2เนี่ยที่เราวัดก็คือปรากฏว่าเราตรวจสอบช่วงเวลาของสภาพการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วนเช้าและช่วงเร่งด่วนเย็นอย่างเช่นเร่งด่วนเช้าเนี่ยปกติเนี่ยก็อาจจะหมดปัญหาประมาณ9นาฬิกาก็ปรากฏว่าเมื่อเราใช้มาตรการในส่วนของ5จริงก็ปรากฏว่าระยะเวลาในการคลี่คลายปัญหาที่มีสภาพ
ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง30นาทีก็อาจจะจาก9โมงก็อาจจะเหลือประมาณสัก8โมงครึ่ง30นาทีเริ่มรถยนต์ก็เริ่มที่จะเบาบางลงละใช่ครับใช่ครับเช่นเดียวกันในช่วงเร่งด่วนเย็นก็ลดลงประมาณ30นาทีเช่นเดียวกันค่ะนะครับจากประมาณ20นาฬิกาก็เหลือประมาณ19นาฬิกา30นาทีอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่2ถ้าตัวชี้วัดตัวที่3ก็เราก็ทำการสอบถามพี่น้องประชาชนครับผู้ใช้รถใช้ถนนทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยตอบแบบสอบถามเข้ามาก็เราสอบถามว่าการยกรถเนี่ยน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้ไหมร้อยละ88ครับบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยในการว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรดีขึ้นค่ะแล้วเราก็สอบถามอีกว่าแล้วที่ผ่านมาจากการที่เราได้ทดลองได้บังคับใช้ตามนโยบาย5จริงการจราจรดีขึ้นหรือเปล่าร้อยละ77ครับเห็นว่าการจราจรดีขึ้นและสุดท้ายเราก็สอบถามว่าควรจะดำเนินการตามโครงการมาตรการ5จริงนี้ต่อไปหรือเปล่าก็ร้อยละ98ครับโอ้โหก็เห็นว่าควรดำเนินการต่อไปก็ตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงตั้งแต่วันที่9จนมาถึงปัจจุบันการประเมินผลและถามว่าสภาพการจราจรที่ผ่านมาดีไหมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการจราจรอย่างหนึ่งที่มันทำให้รถติดนะคะก็คือการจอดในพื้นที่ห้ามจอดอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่ามีการบังคับใช้กฎหมายออกมาอย่างจริงจังมีพื้นที่ไหนไหมคะที่ในช่วงที่ผ่านมาอยากจะให้ท่านลองได้สรุปดูในส่วนของจำนวนค่ะผู้ที่โดนยกรถมากที่สุดในพื้นที่ที่เราบอกว่าห้ามจอดละแต่เขายังคงไปจอดอยู่เขตไหนเยอะสุดคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเขตของตัวเมืองที่ในเขตตัวเมืองตัวตลาดห้างสรรพสินค้าต่างๆตรงเนี้ยจะเป็นเขตพื้นที่ชั้นในซะมากกว่าก็จะมีเขตในเขตของกองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับตรงเนี้ยก็จะมากหน่อยก็จะมีในส่วนของสน.ลุมพินีทุ่งมหาเมฆพระโขนงบางนาทองหล่อตรงนี้ก็จะเป็นเขตของบกน5นอกจากนั้นก็ยังมีเขตของในส่วนของบกน4อันนี้อาจจะออกนอกนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นในช่วงของย่านลาดพร้าวหัวหมากอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีกรณีของยกมากแล้วก็ล็อกมากนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ชั้นในเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากว่าปริมาณลดมากการกระทำความผิดก็มากเป็นธรรมดาครับนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอยู่ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เรายกรถไปแล้วเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมามีทางด้านของเจ้าของรถมีการร้องเรียนหรือว่ามีข้อเสนอแนะไหมคะในส่วนของรถเวลายกไปแล้วเนี่ยกลับมายังอยู่ในสภาพปกติไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ยังปกติอยู่ก็ถือว่าจริงๆเรื่องยกเนี่ยเรายกมา2ช่วงแล้วช่วงแรกที่เราบอกว่าเราเดิมเนินการมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2556ตรงนั้นเราเดิมเนินการมาช่วงหนึ่งก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยยกไปเนี่ย100กว่าคันก็ปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใดเช่นเดียวกันครับตรงนี้เนี่ยเรายกไป309คันที่ผ่านมาจากการตรวจสอบยังไม่มีการร้องเรียนจากเจ้าของรถว่ารถของตัวเองได้รับความเสียหายหรือว่าได้บุบสลายหรือว่าทำให้เขาได้รับความไม่สะดวกในการที่แบบไปเสียค่าปรับอะไรแต่อย่างไรนะที่เท่าที่ตรวจสอบมาก็ถือว่าเมื่อถูกยกรถไปเขาก็ทราบว่าถูกยกรถไปแล้วก็ไปเสียค่าปรับต่างๆเนี่ยก็เราก็มีการอำนวยความสะดวกก็เสียงตอบรับก็ไม่มีการคือพูดง่ายๆว่าผู้ชายเองก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นทำผิดจริงๆคือไปจอดในที่ที่ห้ามจอดจริงๆนะคะและในส่วนของการล็อกล้อแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะคะมีประมาณ800กว่ารายเหมือนกันใช่ครับล็อกล้อนี่ก็ยังมีมาตรการที่เยอะเนื่องจากว่าการยกรถบางทีเราอาจจะยกรถได้ทีละคัน2คันแต่มันก็จะอาจจะมีรถที่กระทำความผิดอยู่จำนวนหลายคันเพราะนั้นในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะต้องใช้มาตรการในการล็อกล้อหลังจากนั้นก็อาจจะกลับมายกแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่บางทีส่วนใหญ่เจ้าของรถเนี่ยก็อาจจะมาเมื่อมาก่อนก็เราก็จะทำการเสียค่าปรับแล้วก็ทำการแก้ไขปลดกุญแจล็อกล้อตรงนี้ก็ไม่ต้องทำการยกค่ะนะคะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างไหมคะในส่วนของพี่น้องประชาชนเองที่อาจจะต้องโดนทั้งยกรถหรือว่าล็อกล้อนี่นะคะกับเจ้าหน้าที่ก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเท่าที่เราฟังทั้งรับฟังในส่วนของโซเชียลมีเดียทั้งในส่วนของ1197นะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการตำหนิส่วนใหญ่จะยอมรับตัวเองเนี่ยทำผิดกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับการ
เสนอแนะแล้วก็ร้องเรียนมาหลายส่วนนั่นก็คือก็จะเป็นการเสนอแนะว่าตรงนี้ก็จอดตรงนี้ก็ยังมีจอดเอ๊ะตรงนี้โดนล็อกแล้วตรงนี้ยังไม่โดนล็อกหรือตรงนี้โดนยกทำไมตรงนี้ยังไม่โดนดูมันไม่เท่าเทียมกันนะทำไมถ้าเกิดคันนี้โดนยกคันนี้ก็ต้องโดนยกด้วยครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้จะเสนอแนะมาทางเรื่องนี้จะมากกว่าค่ะแล้วเองได้ติดตามไหมคะในช่วงอย่างยิ่งพื้นที่ที่อาจจะมีข้อเสนอแนะเข้ามาตรงนี้เราก็ศูนย์เราใช้1197เนี่ยเป็นศูนย์ในการรับเรื่องร้องเรียนด้วยรับข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนตามโครงการนโยบาย5จริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายส่วนที่เสนอแนะมาบอกเอาตรงนี้ก็ยังมีจอดอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตรง01197เราเนี่ยก็จะเป็นศูนย์วิทยุก็จะประสานงานไปที่ทุกท้องที่ก็จะมีทั้งหมด88สถานีตำรวจในพื้นราบแล้วก็อีก3สถานีตำรวจบนทางด่วนแล้วก็โทเวตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประสานได้เร็วแล้วก็เจ้าที่ก็จะไปดำเนินการยกรถแล้วก็ล็อกล้อตามที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารมาครับนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งมาตรการสำคัญสำคัญโดยล่าสุดนี้ในส่วนของคสช.เองนี่นะคะก็มีมาตรการนะคะในการที่อยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันจัดระเบียบนะคะในส่วนของวินรถตู้เองนี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยตรงนี้ในส่วนของการกำกับดูแลของท่านโดยตรงนี่นะคะซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็ภารกิจในการดูแลเรื่องราวของการจราจรเรามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนะคะที่จะให้มาตรการนี้นี่มันสำเร็จได้ยังไงคะท่านคือจริงจริงโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ท่านหัวหน้าคสช.เนี่ยให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าโดยเฉพาะผู้ใช้บริการเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยมอบหมายให้กับทางท่านแม่ทัพภาคที่1ได้กำกับดูแลแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านแม่ทัพภาคหนึ่งก็มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติให้กับทางผบ.ผู้บัญชาการผบ.ของพลหนึ่งนะครับดูแลเกี่ยวเรื่องรถจักรยานยนต์ผบ.มทบ.11ดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถแท็กซี่แล้วก็ผบ.พลม.2ดูแลเกี่ยวเรื่องรถตู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจของเราทั้งในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรทั้งในส่วนของสถานีตำรวจท้องที่ก็ให้การสนับสนุนกับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรถตู้แท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็มีการดำเนินการไปหลายส่วนแล้วโดยเฉพาะการจัดระเบียบซึ่งหลักๆ ก็คือหลักๆเนี่ยท่านหัวหน้าท่านแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับ3เรื่องด้วยกันเรื่องหลักเรื่องแรกก็คือพี่น้องประชาชนจะต้องมีราคาที่เป็นธรรมนะครับนั่นคือเป็นธรรมนั่นก็หมายถึงว่าในส่วนของผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องไม่โดนเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมคะไม่โดนเอารัดครับราคาเนี่ยก็จะต้องพอสมควรเช่นเดียวกันครับในเรื่องของราคาที่เป็นธรรมเนี่ยผู้ประกอบการเองท่านก็ให้ความสำคัญว่าผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้นะไม่ใช่ว่าทำแล้วผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นความเป็นธรรมก็คือทั้งสองฝ่ายก็คือได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ประการที่สองเนี่ยก็คือท่านให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นคือมันจะต้องมีการจัดระเบียบไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์การจอดกีดขวางการจอดซ้อนคันหรือแม้กระทั่งการวิ่งบนทางเท้าที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนอาจจะขับขี่แล้วไม่เกิดความสะดวกหรือแม้กระทั่งขับไปบนทางเท้าพี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆตรงนี้เนี่ยท่านให้ความสำคัญเพราะนั้นก็จะต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความสะดวกความรวดเร็วในการจราจรและก็ความปลอดภัยในการเดินทางประการที่3ก็คงเป็นเรื่องของท่านให้ความสำคัญกรณีที่ว่าราคาจะเป็นธรรมได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องปลอดจากอิทธิพลเพราะฉะนั้นต้องไม่มีมาเฟียใช่ครับหรือว่าที่เราอาจจะเรียกว่ามาเฟียอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็เข้ามาจัดระบบเมื่อไม่มีมาเฟียไม่มีผู้อิทธิพลไม่ต้องไปจ่ายเบี้ยใบรายทางในทุกส่วนเนี่ยราคาต่างๆที่จะเรียกจากผู้ประกอบการก็จะเป็นธรรมแล้วก็จะอาจจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวเองก็อยู่ได้นะไม่ต้องไปเสียในส่วนอื่นค่าใช้จ่ายก็จะน้อยเพราะนั้นการเรียกจากผู้โดยสารที่เป็นธรรมเนี่ยก็อยู่สามารถที่จะอยู่ได้ครับอันนี้เป็น3ข้อหลักๆแต่ว่ายังให้ความสำคัญไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในรายการสักครู่ค่ะ
สนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com